แล้ววันนี้ก็ถึงตากลิ่นสุดท้ายจากแบรนด์ Queen Dessert นะครับและกลิ่นสุดท้ายมันจะเด็ดขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาใจสายฟรีเบทกันบ้างนะครับโดยน้ำยาที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับมาจากแบรนด์ Queen Dessert นะครับแล้วก็มาในกลิ่นช็อกโกแลตโกลเด้นคุกกี้ครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเราก็รีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับสายขนมของแบรนด์ Queen Dessert เนี่ยก็ถือว่าทำรสชาติขนมออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วพอมาถึงตัวสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาลองกันหน่อยนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะดีสู้ตัวอื่นได้บ้างหรือเปล่านะครับงั้นก่อนที่เราจะไปลองสู้กันเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจกันก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของแพ็กเกจน้ำยา Queen Dessert กลิ่นช็อกโกแลตโกลเด้นคุกกี้ครับโดยด้านบนนะครับจะเขียนว่า Premium Queen Dessert นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าช็อกโกแลตโกลเด้นคุกกี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปแบบช็อกโกแลตเหมือนคุกกี้เคลือบอยู่นะครับก็คือคุกกี้ที่มันสอดไส้ช็อกโกแลตนั่นแหละครับแล้วก็มากับขวดขนาด60 ml นะครับแล้วเจ้า Queen Dessert นี้นะครับก็มาจากแบรนด์ Vapor 88 Zone นะครับแล้วก็ Made in Malaysia นะครับ VG PG อยู่ที่ PG 70 VG 30แล้วก็นิโคตินหกนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะครับโดยขวดของเขานะครับจะมากับขวดสีขาวนะครับเราจะไม่เห็นน้ำยาด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยดีกว่ากลิ่นที่สัมผัสได้เลยนะครับจะเป็นกลิ่นแบบคุกกี้นะครับแล้วก็อบอวลไปด้วยช็อกโกแลตตามมาติดๆเลยนะครับกลิ่นคุกกี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างเตะจมูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีของน้ำยานะครับสีของน้ำยาเนี่ยออกไปทางแบบเหลืองๆนะครับแล้วก็มีความหนืดพอสมควรนะครับแล้วพอชิมเข้ามานะครับผมคิดว่ากินคุกกี้ช็อกโกแลตอยู่จริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้ำยาเนี่ยมีความหวานพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องลองไปสูบดูนะครับว่ากลิ่นและรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราดมแล้วก็ที่เราชิมหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับตัวนี้ก็อร่อยว่ะมาแบบช็อกโกแลตนะฮะมันเป็นแบบกลิ่นคุกกี้ช็อกโกแลตมานัวๆเลยนะแต่ว่ามีอาการแบบแทงคอเล็กน้อยนะครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยหวานนำมาเลยครับมันเป็นแบบคุกกี้ช็อกโกแลตเลยอ่ะเหมือนตอนเนี้ยผมกำลังกินคุกกี้ที่แบบสอดไส้ช็อกโกแลตอยู่ครับเหมือนตามรูปเขาเลยเนี่ยเนี่ยตามรูปเขาเป๊ะเลยนะโดยความหวานของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3เต็ม5นะครับความเย็นไม่มีนะครับนิโคตินเนี่ยมีการกระแทกคอเล็กน้อยครับแต่ถ้าใครที่มาจากสายผลไม้นะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะมีการแทงคอบ้างนะยังไงก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับเวลาเลือกสายขนมสูบเนี่ยพยายามเลือกจากตัวที่ตัวเองชอบก่อนนะไม่ใช่ไปฟังคนอื่นมานะครับเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบก่อนอย่างเนี้ยถ้าชอบสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับก็สั่งสตรอเบอรี่ชีสเค้กลองดูก่อนนะครับเพราะจริงครับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีอาการแทงคอให้เรารู้สึกแบบแม่งไม่อยากดูดแล้วอะแต่ด้วยความหอมความหวานความอร่อยเนี่ยมันจะทำให้เราแบบค่อยๆปรับตัวได้นะครับโดยรวมนะครับน้ำยาโกลเด้นช็อกโกแลตคุกกี้ตัวนี้นะครับก็ยังทำออกมาได้แบบสู้ตัวอื่นได้อยู่ครับยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อดูแล้วกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย